เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารไฟไหม้นะครับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12เส้นทางแม่สอดตากก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง20คนโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับก็สั่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรับศพแรงงานเมียนมาที่โดยสารมากับรถทัวร์คันดังกล่าวครับจากกรณีเมื่อคืนนะครับเมื่อเวลาตี 1:30 นาทีนะครับได้เกิดอุบัติเหตุรถบัสโดยสารไฟไหม้บนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12เส้นทางแม่สอดตากหลักกิโลเมตรที่60นะครับหน้าอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชขาเข้าตัวเมืองตากก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับและจากการตรวจสอบก็พบนะครับว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นของบริษัทลาดยาวบริการในพื้นที่ของอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยเป็นรถชั้นเดียวมีนายบรรทูลวิทูลเป็นคนขับเหตุเกิดขึ้นทำให้รถเสียหายทั้งคันขณะที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง20คนโดยมีผู้ที่หนีออกมาได้27คนนะครับและทั้งหมดเป็นแรงงานชาวเมียนมาหนึ่งในนั้นอาการบาดเจ็บสาหัสจากการสอบสวนคนขับก็ให้การนะครับว่ารับแรงงานชาวเมียนมาเนี่ยมาจากชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อจะไปส่งให้กับนายจ้างที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานีถึงที่เกิดเหตุเกิดไฟลุกไหม้บริเวณห้องเก็บของซึ่งอยู่ด้านล่างแล้วก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วตัวคนขับจึงได้มีการเปิดประตูทั้งสองฝั่งนะครับผู้โดยสารแย่งกันออกจากรถโดยบางคนทุบกระจกรถกระโดดลงมาแต่บางคนออกไม่ทันซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุนะคะนายเจริญฤทธิ์สงวนศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและพลตำรวจตรีปริญญาวิสิทธดากุลนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากก็เข้าตรวจสอบในจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ประสานในงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติที่มารับศพต่อไปส่วนกรณีของศพที่ถูกไฟไหม้เกรียมก็จะต้องทำการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ก่อนนะคะด้านนายอูทินหลิงผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดีของเมียนมาวันนี้ก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะเพื่อที่จะเยี่ยมผู้บาดเจ็บชาวเมียนมาแล้วก็หากมีความประสงค์ไม่นำร่างของผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดนะคะจะติดต่อทางการไทยประสานจากสถานที่ดำเนินการให้โดยไทยเองเนี่ยก็พร้อมที่จะออกค่าใช้จ่ายหากไม่มีเงินประกอบพิธีทางศาสนาค่ะส่วนร่างของผู้เสียชีวิตนะคะที่ยังไม่สามารถส่งกลับประเทศเมียนมาได้นั้นเนื่องจากว่ายังพิสูจน์ตัวตนไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะส่งศพไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกซึ่งบางศพเนี่ยอาจจะต้องนำ DNA ของญาติมาพิสูจน์ร่วมด้วยค่ะ